ับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันที่10ของมิถุนายนเป็นสัปดาห์ที่10ของเทศกาลธรรมดาและเราก็มาเริ่มอ่านจดหมายของนักบุญเปาโลถึงพี่น้องคริสเตียนอีกครั้งหนึ่งในจดหมายของนักบุญเปาโลนั้นก็พยายามที่จะอธิบายให้เราได้รู้ว่าพระบิดาเจ้าประทานกำลังใจให้พวกเรานั้นเพื่อเราจะได้เป็นกำลังใจให้คนอื่นเคยมีเรื่องของคนคนหนึ่งที่ไปรบในสงครามก่อนที่จะไปนั้นเขาก็มีอาชีพการงานอยู่คือเป็นคนที่สอนคำสอนแล้วก็หลังจากที่กลับมาจากสงครามนั้นเขาเหลือแต่เข่าขานขาดไปแล้วเพราะว่าเวลาที่รบอยู่นั้นน่ะก็มีระเบิดที่เข้ามาทำให้ขาทั้งสองข้างเขาเนี่ยถูกตัดเวลาเขากลับมาเนี่ยเขาก็ลำบากในการที่จะเดินสอนคำสอนเขาจึงรู้สึกเสียใจพูดกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระองค์เท้าของลูกเนี่ยไม่ดีเลยตอนนี้เดินไม่ได้เนี่ยยิ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่มีรถเข็นอะไรมากมายเขาก็เลยมานั่งเสียใจอยู่แต่ว่าก็ภาวนาหาพระเจ้าว่าถ้าลูกจะทำอะไรได้ลูกก็จะพยายามที่จะเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์ไม่นานหลังจากนั้นก็มีจดหมายจากทางหมอโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยเขียนไปหาเขาบอกว่าจะขอให้เขาเนี่ยมาเป็นวิทยากรตามที่ต่างๆเป็นต้นที่มีความเคราะห์ร้ายเกิดขึ้นคนที่ถูกตัดขาคนที่ตาบอดคนที่สุขภาพอนามัยไม่สมบูรณ์เนี่ยเขาก็เลยจัดเป็นโปรแกรมให้คนคนนี้หมอเขาจัดให้คนคนนี้ได้เดินทางไปพูดในที่ต่างๆหลายแห่งจนเป็นที่เรื่องลือจากแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งเขาจะพาไปแล้วก็เขาก็จะไปพูดให้ฟังว่าความรักของพระเจ้านั้นผลักดันเขาให้รักพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นในขณะที่เขามีแต่เข่าไม่มีเท้าทั้งสองข้างเนี่ยทำให้หลายๆคนที่ได้ฟังเขาพูดแล้วเนี่ยรู้สึกประทับใจว่าก่อนนี้คิดว่าเรามีโชคร้ายจริงๆแต่เมื่อฟังเขาแล้วก็เกิดมีกำลังใจในการดำรงชีวิตนี่พระบิดาเจ้าก็บรรเทาใจหลายๆคนผ่านทางมือของพวกเราปากของพวกเราตาของพวกเราเพราะคนที่ไม่มีตาดีนั้นน่ะเขาก็ต้องอาศัยตาของเราคนที่ไม่มีหูที่จะได้ยินเหมือนคนอื่นเนี่ยก็อาศัยหูของเรานี้แหละที่จะช่วยเขาคนที่ไม่มีมือก็อาศัยมือของเราที่จะไปช่วยเขาคนที่ไม่มีเท้าก็อาศัยเรานี่แหละในการที่จะไปบอกข่าวดีฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องได้มีความสุขกับสภาพของเราแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นนะครับฉะนั้นพระวรสารนั้นก็พูดถึงมหาลาภ8ประการเมื่อพี่น้องอ่านมหาลาภ8ประการเนี่ยพระองค์บอกว่าเราเป็นผู้มีบุญเมื่อเรามีใจยากจนเป็นบุญของคนที่โศกเศร้าเป็นบุญของผู้ที่มีใจอ่อนโยนนะครับแล้วก็ผลที่ตามมามีใจโศกเศร้าเพราะเขาจะได้รับการปลอบโยนเป็นบุญของผู้ที่มีใจอ่อนโยนเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกเป็นบุญของผู้ที่หิวกระหายความยุติธรรมเขาจะได้อิ่มแม้ว่าในโลกนี้ไม่ได้ก็จะต่อในสวรรค์นะครับเป็นบุญของผู้ที่มีใจเมตตากรุณาเพราะเขาก็จะได้รับความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นการตอบแทนเป็นบุญของผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์คือใจที่ไม่มีบาปมาครอบงำเนี่ยเขาจะได้เห็นพระเจ้าเป็นบุญของผู้ที่สร้างสันติพี่น้องครับทุกวันนี้โลกกำลังวุ่นวายเนี่ยมีไหมคนที่ต้องการที่จะสร้างสันติไม่ใช่จะพูดอย่างเดียวเริ่มต้นจากตัวเองและครอบครัวเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นว่าสันตินี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราตระหนักว่าเรานั้นมีส่วนในการที่จะเริ่มต้นเพราะว่าในนี้บอกว่าเป็นบุญของผู้ที่สร้างสันติเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้านี่แสดงว่าคนที่ทะเลาะกันทุกวันนี้ก็ไม่มีชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าแต่เป็นบุตรของผีเพราะผีเนี่ยมันชอบให้ทะเลาะกัน
เป็นบุญของผู้ที่เบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรมในมาราธีสงฆ์ครนั้นก็ถูกเบียดเบียนยังไม่พอถูกฆ่าตายซึ่งเราก็ทราบว่าท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้มีบุญแม้จะถูกฆ่าตายแต่ก็เลยไปอยู่สวรรค์พี่น้องถ้าหากว่าสิ่งต่างๆที่เป็นเคราะห์ร้ายหรือเป็นสิ่งที่เป็นมนุษย์พยายามหลีกเลี่ยงเนี่ยทุกวันนี้เราก็จะเห็นคนที่ยากจนเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้หมายถึงยากจนแต่ฝ่ายกายแต่พระองค์ก็หมายถึงจิตใจด้วยคือไม่โลภไม่โกงไม่กินไม่ใช่ว่าถึงเวรฆ่าฆ่าก็เอาคนอื่นเอามาแล้วเนี่ยประเทศไทยชิบหายเลยพี่น้องขอใช้คำนี้เพราะว่ามันหนักหนาเหลือเกินแล้วอ่ะกินซะจนเคยชินจนเป็นสันดานเพราะฉะนั้นก็ถ้าพวกเราไม่ช่วยดึงประเทศไทยกลับคืนมาต่างคนต่างกินกันอยู่อย่างเงี้ยในที่สุดก็คนที่เคราะห์ร้ายก็จะรับความเคราะห์ร้ายมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็ถ้าพวกเราฟังบุญยลาภ8ประการแล้วเราคริสเตียนจะต้องรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีบุญในการถืออุดมการณ์ของพระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์